นิด้าโพนะฮะที่ร่วมกับทางนายเอ็นเตท์นะก็ทำโพกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็ไปถามเรื่องของขวัญใจคู่รักที่เป็นแบบคนชอบขวัญใจมหาชนอะไรแบบนี้มั้งล่ะผลผลออกมานะฮะบอกว่าคู่รักดารานักแสดงที่คนส่วนใหญ่ชอบที่สุดโอ้โครจริงๆฉันก็ชอบน่ายินดีนะ พี่เอกับพี่ป๋อฮะอันดับหนึ่งเลยเหรออันดับหนึ่งยี่ด้วยกันนะ,ะฮะต่อ้วย,เ,ยเคนหน่อยนะฮะเคนเทนเดยกับหน่อยบุษกรนะฮะ14.48%แล้วก็ตามมาอันดับ3บวุ้นเส้นชาคลิป10%เอมมี่สีสีวัตแปดจุแล้วก็อ้ำกับแอมพิธานนะฮะ อั้มกับแอมพิธาอั้มกับแอนะฮะส่วนอันดับที่6นะฮะคุณแอปสงการมาที่7.84%อ,อันดับ7ชมพู่อารยาคุณน็อตวิเศษ5.60%อ,อันดับ8นัทมิเรียกับอั้มอธิชา3.68%อันดับ9คิมเบอรี่กับหมากปริน3.04%และสุดท้ายอันดับ10 น้องเบนซ์แล้วก็มิกไดนมารุท2.48เปอร์เซ็นต์มนะมีนี่นะมีอยู่สามคู่ที่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยานะมีอั้ำกับแอมมีชมพู่น็อตมีคิมมากนี่นะคนก็ยังให้ความสนใจนะใช่ส่วนใหญ่นะฮะที่เวลาเขาไปถามเนี่ยเขาไปถามเหตุผลว่าเพราะอะไร,รถึงได้เลือกนะฮะแล้วก็ชอบเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะมากถึง24.80เปอร์เซ็นต์อันนี้น่าดีน่าดีใจมากวางตัวได้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีของคู่รัก 20.32%สนะฮะส่วน18.40%ก็บอกว่าดูเหมาะสมกันดีนะฮะ7.28%บอกว่าดูหวีดหวานอบอุ่นตลอดเวลาแล้วก็บอกว่า1.20%บอกเออเขาถือว่าเขามาคู่กันเขาจับมือฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยกันก็แปลว่าอะไรแปลว่าผลงานด้วย ความประพฤติส่วนตัวด้วยแล้วก็การทํางานคู่กันที่เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยอันนี้3อันรวมกันเนี่ยเจเลยนะเจ๊แมมถือว่าเยอะมากสำหรับคนไทยนะฮะทีนี้เนี่ยอย่างคู่ของคุณปอคุณเอกก่อนหน้านี้ข่าวจดทะเบียนยาก็มีข่าวว่ายาการพ้อมองแคร์เครคนไทยก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าภาพหน้าจอเขารักกันเขาไม่ได้มีปัญหากันจริงนะฮะแล้วก็ชอบที่ผลงานการแสดงและที่สําคัญก็คือรูปของลูกชายไงนะฮะน้องกรดิเนี่ยก็ยังเป็นเรียกว่าโซทองคล้องใจออกมาปุ๊บ คนก็แฮปปี้เวิลด์ที่จะเห็นนะฮะตามโซเชียลกันไปนะส่วนชาคริตกับวุ้นเส้นเนี่ยนะฮะคนก็มองว่าเป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งที่ดูดูสวีทและหวานกันตลอดเวลาคือตามสถิติแล้ววัยรุ่นชอบคู่นี้ชาคริตวุ้นเส้นไงอาจจะเป็นด้วยด้วยด้วยวุ้นเส้นเนี่ยเขาเป็นตัวตัวแทนของเหล่าบรรดาวัยรุ่นสมัยก่อนเป็นวีเจด้วยอะไรด้วยไงแต่ถ้าเกิดเราเจาะประเด็นนะฮะไปสัมภาษณ์หรือไปทําแบบสอบถามเฉพาะ กลุ่มคนที่อยู่ในสถานภาพเคยหย่าร้างหรือว่าแยกกันอยู่กับสามีหรือภรรยาตัวเองเนี่ยปรากฏว่ากับเทคะแนนชื่นชอบคู่รุ่นใหญ่หน่อยก็คือคุณเคนกับคุณหน่อยบุศกรนะฮะ<อ>เพราะมองว่าแบบ่เป็นแบบอย่างที่ดีของคู่รักรุ่นใหญ่แล้วก็วางตัวเหมาะสมครับนี่ไงทีนี้แน่นอนที่สุดมันมีประเด็นทางสังคมถึงเรื่องของเพศที่3<อ>เพศทางเลือกว่าอันนี้เป็นอีอกเรื่องนึงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เขาไปสำรวจมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชนีอีแอบบูรุษ